เลยฟันหัวเขาหลายรอบหัวกระจายเชิญครับมีขึ้นนะโซ่ดูมั่นใจขึ้นดูมั่นใจขึ้นตรงจังหวะมากขึ้นด้วยไม่คนอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงคุณจะดีอยู่แล้วนะคือที่เหลือน้องไปอัพเกรดตัวเองขึ้นเรื่อยๆมาสองลืมนับมาแล้วครับทั้งสองเอิร์ธนะครับมาพร้อมเอิร์ธยาวเอิร์ธยาวเอิร์ธใหญ่แล้วเอิร์ธสั้นไม่ใช่พูดอย่างนี้เสียลมอ่ะโอเคดาวน์โหลดหายใจเดี๋ยวพี่เล็กแป๊บนึงดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดก่อนเอาแบบไหนใส่เข้าไประวังว่าอีกคนนะนะฮะก่อนที่เมทีคุณใส่ไป Thank you teacher พร้อมอยู่แล้วครับมาฟีลิ่งผ่านนะฮะแต่ว่าท่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แก้แข็งไม่เห็นเป็นไรเลยธรรมดาเต้นนำจังหวะเต้นนำจังหวะเมื่อกี้ผู้ชายเนี่ยบางทีเต้นนำจังหวะเลิกจริงๆเมื่อกี้ดิวก็ฟิลดีนะแต่พอฟิลดีพลังขึ้นปุ๊บเนี่ยน้องต้องระวังนะเวลาน้องมันปุ๊บเนี่ยจังหวะมันเอาไม่อยู่นะจังพอน้องจะเริ่มแบบมันแล้วแบบเหมือนบางทีเนี่ยพวกพี่เองก็เป็นเอางี้แดนเซอร์กันครึ่งประเทศพี่กล้าบอกเป็นอย่าเดี๋ยวว่าแต่พวกพี่บางนะบางทีเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยนะแต่เราบอกว่าเพลงช้าจังเลยเมื่อกี้เพลงช้าไหมรู้สึกเพลงช้าไหมไม่รู้สึกเหรอรู้สึกว่าช้าบางคนเรารู้สึกเพลงแสดงว่าเต้นเร็วแล้วแสดงว่าเราต้องอยู่ในคอนโทรลด้วยพลังขึ้นแล้วแต่ว่าต้องคอนโทรลพลังนั้นให้มันแบบเต้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าชักยั้งชั่งใจโดยการที่เช่นสมมติเราก็รับหน่อยนี่ตบเลยเอาให้ตบแน่นๆอ่ะ2คู่สามารถคอนโทรลได้อย่างเงี้ยอย่าพึ่งใช้อย่างละอันอย่าไปจะดูซิวันนี้ว่าใครจะคอนโทรลได้บ้างอ่ะ2คู่2หรือ3คู่เมื่อกี้เหลือใครคะเหลือใครคะเหลือ3คู่เปล่าอ่ะเตรียมตัวครับพร้อมให้เวลาคุณดาวน์โหลด15วินาทีน้องคนนั้นคู่เหรอไหนหมดมั้ยอ๋อไอ้เอาเฮ้ยถ้างั้นอย่าเพิ่งเบรกไม่ใช่แคทถ้างั้นมาอยู่ไว้ก่อนสองคู่พร้อมดาวน์โหลดครับให้เวลา15วินาทีครับควบคุมพลังด้วยนะฮะดึงพลังขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมควบคุมมันนะฮะต้องควบคุมมันด้วยควบคุมมันนะฮะควบคุมมันได้เราควบคุมมันได้แน่นอนครับโอเคพร้อมลุยควบคุมไม่ได้ครับควบคุมไม่ได้
ไม่เก่งแต่คงไว้ก่อนไม่เกี่ยวกับหนูนะไม่เก่งแต่คงทีนี้ลองดูนะมันเป็นการไม่เห็นกระจกวิจัยวิเคราะห์นะน้องครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เอาจิตไปจับประจังหวะเพลงดังโพให้ลงโพดีไหมโอเคไหมพร้อมอ่ะดาวน์โหลดน้องควบคุมได้นะครับควบคุมได้นะฮะนะแล้วจิตประจักษ์ประจังหวะนะครับพร้อมไปลุยทำได้อยู่แล้วอย่ามาเชียร์หลายอายเด้ดูเร็วปรบมือให้ตัวเองก่อนวันนี้เก่งมากน้องๆมีพัฒนาการขึ้นมากๆนะคะเก่งที่สุดแสรุปแล้ววันนี้มีเพื่อนป่วยเยอะใช่ไหมคะว่างๆก็ต่อท่าให้เพื่อนๆจะได้เป็นการซ้อมตัวเองด้วยขอเนี้ยใครจะเป็นจิตอาสาสำคัญมากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องรณรงค์กันจิตอาสาสำหรับวันนี้มีใครบ้างที่ไม่อยู่ในคลาสโซนี่โซนี่ครับถังไอ้โซนี่ไปอะไรอ่ะมีน้องปลาไม่ได้เรียนแล้วก็มีน้องแปะอ๋อพี่เคครับแล้วก็โอเคอ้าวผมถามไม่เดินใครช่วยใครบ้างพี่ถังจะช่วยก็ไม่เป็นไรแบ่งกันได้ดูแล้วว่ารักทุกคนแต่ว่าแบ่งไปช่วยกันดีกว่าแบ่งไปเอาใครยังไงไหมเอาหนูช่วยพี่แปมโอเครอดแล้วนะช่วยพี่ถังไหมเดี๋ยวผมพี่เคพี่ถังพี่เคพี่ถังสองคนเลยเหรอครับโอเคไอ้เป็นไรก็ได้แล้วแต่น้องแคทก็จะช่วยพี่ถังโอเคแล้วผมพี่เคก็ได้ครับต่อไปช่วยเคกับแปมค่ะก็แปลว่ามีพันธมิตรช่วยกันโอเคไม่เป็นไรคนอื่นก็นะฮะมีพันธมิตรปาช่วยตัวเองนะคะเอาปาพี่ปาไม่มีใครช่วยทุกคนหนูช่วยพี่ป้าตาด้วยหนูไปช่วยเน่ดีถูกต้องครับถูกต้องเหลือโซนี่คนครับโซนี่ใครอ่ะโซนี่หนูเหรอน้องเมทช่วยโซนี่น้องโซนี่ของเราโอเคเนี่ยก็ยินดีนะครับที่ทุกคนช่วยเหลือกันนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำมันขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่จะเน้นย้ำวันนี้ไอ้สิ่งที่พี่บอกไอ้คำเหล่านั้นน่ะทำไมพี่ถึงมานั่งย้ำเพราะวันนี้มันยังไม่ลงหรอกน้องที่เคยใช้ที่อย่างเช่นวันนี้พี่ขอยกตัวอย่างได้ไหมหนูจะได้กุศลอย่างแรงนะครับอย่างเช่นวันนี้ถามว่าเราจะดูครับเลี้ยงครอบครัวยังไงบอกว่าพอใช้นี่เขาเอาเรื่องเมื่อวานมาพูดครับเอาเรื่องวันเก่ามาพูดครับจะถามว่าเราจะมองเรื่องเมื่อวานหรือจะมองเรื่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนในอนาคตครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนคำพูดเป็นพอมีพอกินก็คือมีสตางค์ครอบครัวเท่าไหร่ดีนะครับต่อเดือนว่าไป
นะฮะเอาเรื่องอนาคตละข้างหลังเนี่ยมันผ่านมาละนะครับข้างหลังมันผ่านมาแล้วอย่าไปจิบมันมาเล่นอีกตอนนี้มันเหมือนเราชอบไปหยิบซีดีเก่าๆมาเล่นเรื่อยๆเลยอะไรดีก็เก็บไว้นะอะไรไม่ดีก็ปัดๆทิ้งมันไปไม่ได้มีประโยชน์นะครับเรามองถึงตรงนู้นมั่นใจให้ถึงมั่นใจแค่เองไม่ต้องถึงยิ่งจำไว้ฮะยิ่งโลภยิ่งหนียิ่งโลภยิ่งหนีครับแปลว่าอะไรพอบุญน้องโลภปุ๊บโลภมากๆนะมากๆจัดๆนะจัดอะอยากจัดอะอยากใช้คำว่าอยากจัดเนี่ยมันหนึ่งวันน้องก็คิดว่ามันช้าแล้วครับโอเคไหมน้องก็อยากได้เร็วๆมันก็ช้าซึ่งจริงๆมันจะทำให้เราทุกข์โอเคไหมมั่นใจถึงชัวร์ตรงนั้นถึงชัวร์โอเคฉันทำตรงนี้ไปต่อเนื่องเรื่อยๆโอเคครับคนอื่นครับครูท่านอื่นครับเป็นไงครับคอเคอแตกไหมครับโอเคอยู่ค่ะชิวเชียร์ใครครับเชียร์ใครครับเชียร์ใครครับวันนี้แต่โนเนตเต้นทันนะสู้นะคะโนเนตเก่งมากเลยเนี่ยพยายามเยอะมากต้องชื่นชมใช่เริ่มพูดกับว่าไม่ได้หนูไม่ได้สักทีพวกนี้จะต้องคนสุขต้องมาได้ยินโอเคถึงในใจจะมีอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่อยๆจับแล้วก็อุ๊ยหนูลืมเอาใหม่จับให้ได้พัฒนาคือนะฮะพัฒนาทุกคนใช่เก่งมากใสน่ารักมันเสาก็จงป้อนโปรแกรมและคิดว่าตัวเองทำได้นะคะสำหรับโชว์ของทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นน้องดิวนะหน้าน้องเปลี่ยนไปละดูสนุกขึ้นเออพอพี่ดูอยู่ประมาณ3รอบหน้าน้องแฮปปี้ละเสียง acting เลิศชมชาวบ้านนี่ไม่ได้ยังไงพูดคิ้วเต้นปักเลยทำได้ไงวะโนเนดีกว่าตาสลับข้างอะไรโนเนเวลาเต้นคนมองเห็นตัวเองในกระจกแต่ได้วันนี้ได้แล้วเก่งมากก็ได้มาหลายวันแล้วใช่ไม่เป็นไรโอเคครับเมย์ครับครูชิงครับอ้าวรวมไปแล้วเหรอโอเคครับอย่างนี้ครับอย่างที่บอกเริ่มคลายกังวลพอเริ่มคลายกังวลอาการที่เห็นตัวเองได้ชัดคือเวลาเต้นเสร็จแล้วหัวเราะออกนี่ก็เหมือนกันเริ่มหัวเราะออกแล้ว 2-3 วันหลังเนี่ยตอนแรกก็พอกันน่ะแล้วคู่กันด้วยแล้วก็เริ่มหัวเราะออกแล้วเริ่มโอเคขึ้นนะครับอย่างโนเน่ก็โอเคจริงๆแล้วพี่ว่าเป็นคนขยับแล้วไม่น่าเกลียดเลยสวยด้วยแต่บางทีมันสติมันหลุดก็อย่าไปแล้วช่างมันไม่เอาแล้วตั้งสติใหม่เอาใหม่แล้วก็โซ่ก็เต้นตรงจังหวะแล้วไม่หลุดนะไม่กระชอกเลยนะแต่โซ่จะรู้สึกว่าเฮ้ยครูครับผมรู้สึกว่ามันเต้นแล้วเบาถูกปะไม่เป็นไรค่อยๆตอนนี้เรากำลังพยายามสร้างเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองคุมตัวเองได้ก่อนเมื่อคุมตัวเองได้เราจะปล่อยแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าเรายังคุมตัวเองไม่ได้เราปล่อยเราก็ยิ่งคุมไม่ได้เบื้องแรงแล้วก็ เรื่องของจังหวะอย่างที่เสริมคุณชิงนิดนึงว่าพอน้องที่เริ่มได้แล้วทุกคนน่ะได้แล้วล่ะความหนักเบาลองแบบซ้อมดูอย่าเต้นเป็นกราฟเดียวแบบให้มันมีหนักเบาบ้างตรงนี้เน้นไอ้ตรงนี้เบาเนี่ยไอ้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะได้แบบหนักหมดใช่จะได้ดูสนุกสนานแล้วตรงไหนเบาพี่ตรงไหนมีเบามั่งตรงไหนโอ้โหนี่กันยาวเลยทีนี้เอาไม่เป็นไรหนักตลอดเนี่ยทีละอันเอาตามไปก่อนนะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยการเต้นที่มีเสน่ห์มันก็เหมือนร้องเพลงแหละใช่เราร้องเพลงเรายังมีน้ำหนักเลยสิ่งเดียวกันนะฮะก็วันนี้เราก็ร้องแบบตึมไปก่อนแบบไปก่อนให้แม่นก่อนแต่สิ่งหนึ่งใช่ตีสองสิ่งก็ได้มีสองสิ่งสองคนเนี่ยหลายสิ่งเริ่มหลายสิ่งละไม่ได้สิ่งหนึ่งละพี่ก็ขอชมว่ามันมีการพัฒนาการได้ดีแล้วก็ถึงบางจุดที่บางคนจะรั่วไปบ้างแต่มันก็เริ่มน้อยลงแล้วเข้าใจไหมครับมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะดีเองมันใกล้แล้วมันเริ่มพัฒนาขึ้นในเรื่อยๆทุกคนแบบเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่มันดีก็ฝึกก็ซ้อมแล้วก็จำแล้วเริ่มมีสติกับการที่ครูบอกอะไรไว้ก็ปฏิบัติกันถือว่าใช้ได้แล้วก็พี่ก็ชื่นใจระดับนึงโอเคค่ะจะชมน้องๆคือว่าสิ่งหนึ่งครูภูมิใจมากภาคภูมิใจเพราะว่าทุกคนซ้อมทุกคนขยันแล้วก็เลยทำให้ทุกคนเก่งอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าตั้งใจไม่ว่าจะร้องหรือเต้นหรือ acting ทุกคลาสนะน้องๆตั้งใจมากๆนะคะก็ขอให้สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็สุดท้าย
ขอเรื่องนึงมาคือท้ายหลายเรื่องนึกออกไม่บางทีอย่างนี้ครับคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเด็กในนี้พัฒนาขึ้นอาจเพราะครูที่คนเก่งก็จะเป็นครูร้องครูเต้นแต่พี่บอกตรงๆว่าครูมีส่วนช่วยระดับนึงสิ่งที่จะไปได้คือเด็กก็มีส่วนช่วยครูระดับนึงเพราะฉะนั้นชมตัวเองบ้างก็ได้นะพี่ไม่ใช่เก่งมากขนาดจนทำให้พวกคนเต้นเก่งทุกคนก็พยายามถ้าเราไม่ขยันก็คงไม่ได้อย่างนี้ต่างคนต่างแมทช์กันอย่างมันก็เลยเป็นแบบนี้แค่นั้นเองเข้าใจเนาะอย่าว่าครูทุกคนเก่งไม่ใช่คุณก็เก่งเหมือนกันมันถึงไปด้วยกันได้คุณติวเชิญครับก็ขอฝากโนเนกละกันเรื่องจัดระเบียบร่างกายมันจะช่วยให้หนูเวลาอยู่ในที่หนูสวยเพราะว่าหน้าตาผิวพรรณรูปร่างหนูสูงแล้วแต่งขึ้นมายิ่งสวยกว่าไปอีกเดี๋ยวแต่งจัดระเบียบร่างกายให้หนูแบบเพื่อนอย่างเงี้ยหนูแบบหลุดอ่ะหนูหลุดลองนับก้าวดูเดี๋ยวมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่ในโนเนกก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวดับก่อนเข้าใจว่าจัดระเบียบร่างกายตัวเองผู้หญิงคนอื่นด้วยนะคะจัดระเบียบร่างกายตัวเองลุกลาเรื่องเดินด้วยแต่ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าปะเอามาเออเดี๋ยวเข้าใจผิดเราเล่นตัวเราเล่นตัวคอนโทรลร่างกายหน่อยไม่เน็ตเลยโลกนี้มันมีคนล้อเล่นอย่างเงี้ยเยอะอ่ะไม่ต้องสนใจมันว่ามันจะมาล้ออะไรเราเนาะคนออกไปปุ๊บก็จะมีคนทั้งว่าทั้งนินทาทั้งโอ้สารพัดพร้อมจะดังไหมยังถ้าพร้อมแล้วเรื่องพวกนี้จะไปคิดผมก็แกล้งว่าแกล้งกัดไปอย่างนั้นแหละก็จริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นหรอกแต่ว่าผมอยากให้พวกคุณเนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณ manage ได้ไหมคุณพอผมเอ่ยเสียงขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้กับผมไหมนะครับเป็นเจตนาจริงไม่ได้แบบอยากกัดแบบตามอารมณ์อ่ะนะฮะเราล้อเล่นแต่ว่าล้อเล่นเรามีเจตนากำกับที่ดีเจตนากำกับนะฮะไม่อาจจะไม่ดีก็ได้รักทุกคนมีเจตนากำกับนะครับให้น้อง manage อารมณ์ได้คืออย่างที่พี่คิมบอกครูคิมบอกครับว่าออกไปแล้วต้องไปเจอคนหลายแบบทั้งชอบและไม่ชอบพูดตรงๆว่าทุกคนก็มีคนทั้งชมว่าดีและไม่ดีและเก่งและไม่เก่งทุกคนมีทุกวันนี้ก็ยังมีอย่างนั้นซึ่งเราถ้าเรารู้ตัวเองเราจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นแบบไหนแค่นั้นเองทุกอย่างที่เข้าหูเนี่ยเอามาบวกเอามาแก้ไขอย่าเอามาหน่อยอย่าเอามาเศร้าอย่าเอามาถอยอย่าเอามาท้อเอามาให้บวกเราอย่างเดียวเขาบอกไม่ดีแล้วก็ดูที่อะไรไม่ดีโอเคแล้วก็ปรับแต่ถ้าดีแล้วโอเคเขาอาจจะเห็นต่างจากเราก็ไม่เป็นไรคิดประจุลบคิดประจุบวกเขาไว้ลบซะแล้วอยากให้น้องๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะได้มีแรงเนาะพักผ่อนเยอะๆนะคะทำไมน้องโซนตีหนึ่งตีสองอะมานั่งคุยกันตรงนี้ยังเยอะป่ะพักผ่อนด้วยพักผ่อนนอนหลับนะคะใช่ป่ะอ๋อมันก็เนี่ยเห็นไหมไอ้ทางขายเปรี้ยวอ่ะอ่านก็อ่านแบบสักสี่ห้าทุ่มพออันนี้เป็นตัวอย่างได้ความนะขายเปรี้ยวสี่ห้าทุ่มพอนะสี่ตีสองไม่เอารู้ด้วยเป็นบทเรียนนะไม่ต้องมารอไม่ต้องมานั่งกันแบบเฮ้ยเขาไปไฟไล่แล้วเว้ยอย่างเงี้ยไปนอนไม่ต้องไปนอนเลยทางขายเปรี้ยวเนี่ยอ่านสี่ทุ่มก็อ่านแล้วครับขายเปรี้ยวมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมมีใครถามไหมจะพูดไหมครับเดี๋ยวครับสายเปียวครับสายเปียวทั้งวันเราสายเปียวครับว้าโอเคครับโอเคงั้นเราขออนุญาตลาน้องๆครับก็เจอกันวันมันสู่ครูเบลไม่มานะฝากสาวๆกับครูติวด้วยดูน้องทำเสียงน้องรักแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับจะรอดูโชว์วันเสาร์นะคะเพราะว่าวันศุกร์เราก็คงจะมีเวลากับการช่วยดูๆกันเนาะแค่เองโอเคตายน่ารักดีสวัสดีค่ะพักผ่อนเยอะๆค่ะชอบ